สวัสดีครับมาพบกับช่องแมวมืนสตูดิโอเมื่อสวนสัตว์เผยสัตว์ที่อันตรายที่สุดบนโลกใบนี้ย้อนกลับไปในวันที่26เมษายนปี1963สวนสัตว์บรองซ์ในนิวยอร์กซิตี้ได้จัดนิทรรศการที่แสดงให้เราเห็นถึงสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกตัวหนังสือสีแดงที่ถูกพิมพ์ลงบนป้ายเหนือลูกกรงที่โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากในสวนสัตว์บริเวณที่เรียกว่าบ้านลิงใหญ่แต่ในสิ่งที่อยู่หลังลูกกรงนั้นกลับเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นภาพของตัวเราเองนั่นเป็นการสื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดบนโลกใบนี้ซึ่งทำให้นิทรรศการดังกล่าวนั้นได้กลายเป็นข่าวไปทั่วประเทศผู้ดูแลสวนสัตว์ถูกถามเกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้เยี่ยมชมนิทรรศการโดยเขากล่าวว่าพวกเขานั้นได้รับสิ่งที่เราต้องการสื่อออกไปมันเลยทำให้พวกเขานั้นได้หยุดคิดในส่วนของข้อความที่อยู่ข้างใต้ป้ายฉบับเขียนไว้ว่าคุณกำลังดูสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกสัตว์เพียงชนิดเดียวบนโลกที่สามารถกำจัดสัตว์ทั้งหลายสายพันธุ์ได้ตอนนี้มันมีพลังมากพอที่จะกวาดล้างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ภายหลังข้อความถูกเปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดนี้มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ตัวในทุกๆ24ชั่วโมงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่เคยกำจัดสัตว์ชนิดอื่นทั้งสายพันธุ์ตอนนี้มันมีพลังมากพอที่จะกวาดล้างทุกชีวิตบนโลกใบนี้เนื่องจากกระแสที่ร้อนแรงในช่วงเวลานั้นทำให้ในปี1968สวนสัตว์บรูคฟิลด์ในชิคาโกก็ได้จัดนิทรรศการดังกล่าวเช่นกันเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับช่องแมวมืนสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้แมวมืนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ